แล้วเห็นว่าเห็นแล้วว่าโปรดักต์กับแบรนด์เราเนี่ยตอบโจทย์ลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปตั้งสาขาใหม่ๆเราก็เน้นว่าเราอยากจะได้ใบอนุญาตโรงแรมแบบถูกต้องก็คิดว่าไปเฉพาะที่ที่เราคิดว่าลูกค้าต้องการโปรดักต์แบบนี้ค่ะคือถ้าอย่างยกตัวอย่างที่มาคาติใช่ไหมคะเราก็อย่างที่คุยคือเราต้องการเน้นความ sustainability ไม่อยากจะต้องใช้ของ import เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า location เราอยู่ที่ฟิลิปปินส์เราก็อยากจะใช้ของ product ฟิลิปปินส์เพราะฉะนั้นตรงนั้นเราก็จะ create F&B offering แบบที่เป็นสไตล์ตอบโจทย์คนฟิลิปปินส์เช่นเดียวกันกับที่กัมพูชาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จริงๆเราไม่ได้อยากจะเจาะจงว่าจะต้องขยายแบรนด์นี้ไปคู่กับหลับดีแต่ว่ามันต้องไปเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ามากกว่าถ้าไปในโลเคชันที่มีลูกค้าที่ต้องการโปรดักต์กาแฟแบบนี้เราก็จะไปค่ะที่นี่ที่แรกอันถัดไปที่กำลังจะปรับปรุงก็คือที่ป่าตองซึ่งเราก็มีกำหนดการว่าเราจะเปิดอีกทีเดือนกรกฎาคมปีนี้ค่ะตอนนั้นก็จะเป็นที่2ค่ะ